การค้าตามแนวชายแดนค่ะที่รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ลุยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะได้ขนสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนค่ะในช่วงวันที่27 3 0ถึง30มิถุนายนนี้นะคะโดยตั้งเป้าภายในปี2,570นี้นะคะสินค้าการค้าระหว่างชายแดนและการค้าผ่านแดนจะทะลุ2ล้านล้านบาทค่ะ เมื่อวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมการค้าชายแดนณจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นการกระตุ้นการค้าชายแดนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยและมีการขยายมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนให้เป็น2ล้านล้านบาทในปี2570นี้นะคะ ภายในงานมีการแสดงจำหน่ายสินค้าของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน130คูหาค่ะอาทิสินค้าในการอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรและผลไม้สินค้าจากวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ยังมีสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจากผู้ผลิตโดยตรงรวมทั้งคูหาให้คำปรึกษาด้านการเงินระหว่างประเทศจาก 3. ธนาคารค่ะประกอบไปด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะ โดยในปี2566ค่ะการค้าชายแดนและผ่านแดนจังหวัดกาญจนบุรีมีมูลค่ารวมกว่า7,000 70, 0ล้านบาทมากเป็นอันดับ2ของจังหวัดชายแดนไทยที่ติดชายแดนด้านประเทศเมียนมานะคะ ซึ่งคุณภูมิธรรมได้กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศผ่านการผลักดันและส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน4ประเทศคือสอปปลาวมาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาค่ะรวมทั้งการค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่3ได้แก่จีนเวียดนามและสิงคโปร์ควบคู่กับการผลักดันการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่ม,มููลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะอันจะนำไปสู่การสร้างไรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ค่ะสำหรับข้อมูลการค้าชายแดนและผ่านแดนในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนะคะมีมูลค่ารวมกว่า7,50 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ2.8โดยเฉพาะการส่งออกค่ะที่มีมูลค่ากว่า4 3 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4.4 สินค้าส่งออกที่สําคัญนะคะอย่างเช่นน้ํามันดีเซลน้ํามันสําเร็จรูปเครื่องคอมและอุปกรณ์รวมถึงส่วนประกอบอุปกรณ์ยานยนต์อื่นๆเป็นต้นค่ะ